สวัสดีครับนักเรียนม .4 เทอม2นะครับเนื้อหาวันนี้เราจะเสนอเรื่อง Lesson ที่5เรื่อง A and the Article เป็นการสอนชดเชยวันเสาร์รอบเวลา8โมงครึ่งถึง10โมงนะครับเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนชนชายต้องไปเรียนชดเชยขออนุญาตเริ่มเลยนะครับคำว่า Article จะแบ่งออกเป็น2ชนิด1ก็คือ Indefinite Indefinite แปลว่าไม่เจาะจงนะครับคำว่าไม่เจาะจงนี่หมายความว่าเวลาพูดแล้วไม่ต้องสนใจว่ามันอยู่ที่ไหนตรงไหนอย่างไรแต่ถ้าเกิดนักเรียนเจาะจงว่ามันอยู่ที่หน้าบ้านหลังบ้านด้านซ้ายด้านขวาการเจาะจงนะครับด้วยสถานที่เราเรียกว่า definite article หรือว่า the นั่นเองการใช้ a and มีข้อพึงระวังแบบง่ายๆนะครับก็คือ a and ต้องเป็นนามนับได้เอกพจน์นะเพราะว่าหลังเดี๋ยวตอนอยู่ม .5 จะเรียนเรื่อง determiner เราก็จะเปลี่ยนหัวข้อจาก article ก็จะเรียกมา determiner สำหรับม .4 ก็เรียนให้มันแตกฉานไปเลยส่วนมากครูก็ให้อ่านเองล่วงหน้านะกฎข้อที่1การใช้ a and นั้นใช้เมื่อกล่าวนะโดยเรียกว่าไม่เจาะจงอธิบายไปละนะไม่ได้ต้องการเน้นจำนวนนะแค่กล่าวว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองถ้าคุณอยากจะเน้นจำนวนว่า1เนี่ยต้องไปใช้คำว่า one ถ้าเกิดพูดแค่เรียกว่าไม่ได้เน้นที่จำนวนนะเน้นแค่กล่าวลอยๆว่ามีคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะไม่ได้อยากบอกว่าเป็นใครก็ใช้คำว่า a man เป็นต้นอ่ะไปดูข้อ2บ้างข้อ2เนี่ยก็คือการแก้ความเข้าใจผิดเรื่อง A E I O U นะเราจะไม่ใช้ในภาษาอังกฤษระดับม.ปลายเราจะใช้คำว่าออ่างยกตัวอย่างเช่นออเลงใช้ตัวออ่าง2ตัวถูกไหมครับอัมนี่ก็ออ่างไม่เห็นอากาศ hour ใช่ไหม hour ก็ใช้ตัวออ่างสระอาทีนี้ถ้าเกิดนักเรียนลองดูคำว่า university นะในนี้ก็จะมีตัวอย่างหมายเหตุ uniform อย่างเงี้ย university europeanEucalyptus สังเกตไหมเป็นตัวยอยักษ์ utensil นี่แปลว่าอุปกรณ์ union สหภาพนึกภาพออกนะฮะคำพวกนี้สังเกตว่าเราไม่ได้จำ a e i o u เราจำเสียงสระอเป็นหลักอ่ะต่อนะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยยากอะไรนะอย่างข้อที่4อ่ะที่ตอนต้นชั่วโมงครูพูดแล้วคำว่าอะคาวเนี่ยเราไม่ได้แปลว่าวัว1ตัวนะเราจะใช้เรียกลอยๆเช่นว่าพวกวัวนะพวกวัวเงี้ยเรียกว่าอะคาว is an animal หลายคนทำการบ้านมักจะงงว่าทำไมเดี๋ยวใช้อะคาวเดี๋ยวก็ใช้ the cow อะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็ใช้คาวพหุพจน์เวลาที่เขียนว่าสัตว์สิ่งของอ่ะนะแล้วก็อธิบายคุณลักษณะด้วย is am are เป็นต้นอย่างเงี้ยเช่น a cow is an animal ถ้าด้านหน้าเป็นอะด้านหลังนั่นเองก็ต้องเขียนเป็นอะนะถ้าเรียนบอกว่า the cow is อย่างเงี้ยต้องใช้ the animal เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะว่าถ้าด้านหน้าเป็นเอกพจน์หลัง is ก็จะเป็นเอกพจน์ตามหรือว่าด้านหน้าเป็นอะด้านหลังเป็นอะเป็นต้นต่อเลยนะครับนะสังเกตไหมขอโทษทีลืมอธิบายตรงข้อนี้ไปสังเกตไหมด้านหลังกูทำตัวอย่างไว้แล้วนี่บางคนพูดว่า cow เติม s r animal เติม s เพราะว่าตรง cow มันเติม s ไง animal ก็เติม s เพราะนั้นเวลาเขียนว่าวัวเป็นสัตว์สี่เท้าเนี่ยนะนักเรียนต้องดูว่านักเรียนใช้อะก็จบด้วยอะคำว่าเป็นในภาษาอังกฤษอะถ้าเราจะสื่อสารคำว่าเป็นในภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยอะไรจบด้วยตัวนั้นเช่นขึ้นต้นด้วย s ก็จบด้วยตัว s ขอโทษทีนะไปต่อข้อที่5การใช้ต่อหน่วยนะครับต่อหน่วยเช่น once a month นะ miles a day นะอันนี้ก็แปลว่าต่อ1วันวิ่งได้กี่ไมล์เช่น she run 3 miles a day once a month 1เดือนนี่ก็ทำทั้งหมดกี่ครั้งแล้วก็จะแปลตัวเวลาขึ้นมาก่อนนะหรือแปลหน่วยเช่น5บาทต่อ1กิโลจะแต่งประโยคไงก็5บาท a kilo คำว่า a kilo ก็ต้องแปลก่อนนะ1กิโลก็คิดเข้าไป5บาทเป็นต้นขยับต่อเลยนะครับ a and นั้นนะเราจะใช้กับคนที่เป็นบุคคลฉลาดนะครับเช่นฉลาดเหมือนไอน์สไตน์แต่คำว่าไอน์สไตน์ตัวจริงเขาก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเขาอยู่ต่างประเทศคงตายไปแล้วล่ะงั้นก็ใช้แอนนำหน้าในการเปรียบเทียบนี่ไปอ่านเองแล้วกันนะฮะส่วนข้อที่7เราจะเจอโครงสร้างคำว่าการอุทานการอุทานก็คือ watch a ตามด้วยคำนามนะเราใช้ watch a ตามด้วยคำนามแต่อย่าลืมนะครับถ้าใช้ how จะไม่ต้องใช้อะนะ what a บวกนามแปลว่ามากเช่น watch a pity น่าสงสารจังก็คือน่าสงสารมาก watch a shame น่าอายนะต่อนะฮะข้อที่8อันนี้นักเรียนก็ติดดาวไว้หน้าข้อนี้ครูว่าจะสำคัญที่สุดเพราะว่าในข้อที่8เนี่ยนะอาชีพทุกตัวนะเราต้องใช้ a and นำหน้านะเช่น a teacher เงี้ยบอกเลยว่าเป็นครูนะบางทีเขาก็ไม่เรียกคำอย่างนี้ว่าอาชีพเท่านั้นนะเขาเรียกคำพวกนี้ว่าพวกการบอกถึงคนนะถ้าแปลแล้วสื่อสารมาแล้วเป็นคนเนี่ยใช้อะนำหน้าเช่นอะคาทอลิกเงี้ย
ก็คือศาสนิกชนนะในนี้เขียนศาสนาก็จริงใช่ไหมแต่ก็เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในนิกายนะไม่ใช่แปลว่าเป็นตัวนิกายแต่คนอยู่ในนิกายเหมือน politics กับ politician อย่างเงี้ยถ้า politics แปลว่าการเมือง politician นักการเมืองต่อข้อ9นะการบอกต่อหน่วยเขาเรียกข้ามนะฮะเช่น a dozen of a ก็บอกว่าไข่1โหลเป็นต้นการใช้ต่อไปฮะข้อที่10ข้อนี้ก็เหนื่อยหน่อยต้องไปแปลนะครับต้องฝึกจำด้วย have ตามด้วยการเจ็บป่วยยกเว้น3โรค4โรคเนี่ยเห็นมั้ย4โรคข้างล่างจะไม่มีอะเช่นรูมาตอยเรียกว่ารูมาติซึมโรคปวดไขข้อไดอะเบติสนะไดอะเบตหรือว่าไดอะบีติสนั่นเองนะตัวนี้ก็เป็น DI ไดแล้วก็ BEB มันก็อาจเป็นไดอะบีติสเนี่ยเขาไม่ได้อ่านผิดเขาอ่านถูกนะครับเห็นนะอินฟลูเอนซ่าไข้หวัดใหญ่แคนเซอร์แปลว่าโรคมะเร็งนะสังเกตโรคภัยไข้เจ็บต้องมีอะยกเว้น4โรคเช่นปวดท้องบอกว่า have a stomach เป็นต้นนะปวดฟันถ้าปวดซี่เดียวนะก็ใช้คำว่า have a toothache โอ้ถ้าปวดหลายซี่ก็ have เราทำเป็นพหูพจน์ไปเลย teachache เป็นต้นไปต่อข้อที่11ครับข้อที่11เขาเรียกว่ากลุ่มสำนวน such quite latter many สามารถนำหน้าอะได้นะครับผมนะ we didn't expect such a นะ such a นะ hot day ว่าวันนี้อากาศมันจะร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะ quiteA good boy, later a short trip เป็นต้นนะแล้วก็สุดท้ายด้วยคำว่า many a นะพวกนี้เขาใช้เพื่ออะไรล่ะถ้าเราผสมคำที่นักเรียนเห็นเข้าไปเนี่ย such quite later many a เนี่ยเหตุผลแรกล่ะนะก็คือคำด้านหลังต้องเป็นนามเอกพจน์นะครับให้เน้นว่า1สิ่งจากจำนวนหลายสิ่งเช่นมีมากมายที่เห็นนี่เพียงแค่1นะเช่นในการกล่าวซ้ำยกตัวอย่างเช่น many a place จะแปลว่าไงก็ต้องแปลว่าสถานที่ประเทศไทยอ่ะมีเยอะนะแต่ปรากฏว่านี่แค่ที่เดียวนะเนี่ยที่พามา many a place ไอ้ที่เดียวมาจากคำว่า place ส่วน many อ่ะเป็นการอธิบายให้รู้ว่านะประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากแค่ที่เดียวก็ทำให้เขาประทับใจละมันก็เหมือนกับบอกว่าแค่นิดเดียวนะครับ many a เราใช้สำนวนว่าแค่นิดเดียวจะอีกมากมายต่อไปนะครับโครงสร้าง AN นะก็มีให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะนะครับก็ลองไปอ่านดูจะส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ออกข้อสอบนะชุดในข้อที่12ของข้อสอบม.ปลายหรือว่าข้อสอบเข้ามหาลัยไม่ค่อยเน้นครูเลยขอข้ามสำนวนภาษาอังกฤษนะอันเนี้ยนักเรียนก็ไปศึกษาเช่น do a living หาเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยนะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอันนี้เขาสรุปได้ดีนะอาจารย์ท่านนี้ก็บอกตรงว่าครูก็ได้ทฤษฎีตัวนี้มาจากอาจารย์ที่ลำปางก็ต้องเครดิตให้ครูที่ลำปางที่เขาเขียนทฤษฎีของเขาขึ้นมาต่อไปครับการใช้ AN1 นะ AN1 โอเคนะครับคำว่า AN1 นะก็มีความคล้ายกันตรงที่ว่ามันเป็นความเอกพจน์ถ้านักเรียนเน้นตัวเลขก็ใช้คำว่า1นะวันนี้เราจะใช้การสื่อสารว่ามีเพียง1นะเช่น do you want one sandwich เป็นจำนวนนับไปละนะนอกจากนี้สำนวน one คู่กับ the author กับ one คู่กับ another นะกับ one คู่กับ the author ก็คือ the author แปลว่า1ที่เหลือเช่นเรามีตา2ข้างใช่ไหม cross one eye ปิดตา1ข้างเหลืออีก1ข้างเรียกว่า the authorทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ another มันแปลว่าเพิ่มอีก1เช่น B แปลว่าพึ่ง carry แปลว่าขนโพเล่นเกสรเนี่ยจากต้นไม้1ไปยังอีกต้นหนึ่งก็คือเพิ่มขึ้นมาการบอกจำนวนที่เพิ่มขึ้นเราใช้คำว่า another โอเคนะครับคำที่ไม่นิยมใช้ article ก็คือพวกพหูพจน์พวกลอยๆนะพวกที่ไม่เจาะจงวิชาการเรียนทุกชนิดกีฬาต่างๆนะภาษาต่างๆเนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับแต่ถ้าเราไปใช้อ่ามันจะแปลว่าคนไงที่เคยเรียนมาแล้วว่าอ่าใช้นำหน้าสิ่งที่สื่อสารว่าคนเช่น Chinese อย่างนี้เป็น adjective Chinese อันนี้เป็นคนจีนมื้ออาหาร breakfast นะ lunch dinner เนี่ยเราไม่ใช้กันนะครับนะโอเคนะครับคำว่า meal ใช้ได้ไหม meal meal เป็นคำอนุโลมใช้ได้นะครับเราไม่ใช้ an กับยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อคนตำแหน่งนะกฎข้อที่7เราไม่ใช่ an เมื่ออยู่หลัง by by ซึ่งแปลว่าโดยสารบีไวบายแปลว่าโดยสารนะเราก็ไม่ใช่อากับศาสนาความเชื่อเพราะอธิบายไปแล้วเอแอนมันเป็นคนนะเทศกาลต่างๆก็ไม่ใช้คำว่าอะนะครับนะข้อที่10ใช่ไหมวันเดือนปี11พวกที่เป็นทวีปภูเขาประเทศหรือว่าชื่อเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษบทวัดพวกนี้ไม่มีเอแอนวงเวียนร้านค้าไม่มีนะโอเคนะครับที่เหลือก็ไปอ่านเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาศึกษาหัวข้อต่อไปคือหัวข้อการใช้เดอะ